ขาว่าลูกมากลูกมากเลยใช่ไหมมันจะสบายมันไปเรื่อยๆใจไม่ต้องลุ้นปล่อยตามสบายให้เป็นธรรมชาติของเขามันจะแอบสอบเองพลังงานตรงนี้พูดครับคอยดูเรี่ยวแรงจะมาขึ้นกว่าเดิมครับโอเคเดินขึ้นบันไดเราวันนี้ก็จะรู้ทันทีแม้แต่ตื่นนอนตอนเช้าก็จะรู้ทันทีความแตกต่างจะเกิดคงไม่พอใจแล้วความปิติมันจะขึ้นมาฉันเกิดดูขมิ้นท้องดูยกแขนยกขาดูมันจะคล่องกว่าเดิมเพราะว่าเอนเนอร์ยีมันเวิร์กมันก็เป็นพาวเวอร์ได้ลุงเป็นพาวเวอร์ก็เป็นฟอร์สต่อเป็นแม็กเนตทำงานได้หมดทั้งคล่องเลยแล้วต้องทำไงต่อครับลุงครับให้ผมสักพักหนึ่งแล้วเนาะใช้ชาธรรมดาก็มีบุตรตัวใช้ขาแล้วก็เข้าห้องน้ำไปอะไรไปถึงเวลากำลังไปขับดูสิได้ลุงว่าดูโอเคไหมครับต้องถามผู้ครับอ๋อหมายถึงต้องถามผู้บริโภคถ้าดูภายนอกผมคงมันจะใช้ยากครับภายนอกมันต้องอยู่ที่ภายในคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกผู้ได้รับนั่นเองเป็นคำตอบสุดท้ายแต่รู้สึกว่าข้างในก็โอเคแล้วครับมันไม่เครียดแล้วครับมันเหมือนได้คลายเส้นให้นี่แหละคือสิ่งที่ได้ในเบื้องต้นคำว่าเครียดความจริงผมจะไปยอมรับคำว่าเครียดนะมาเกณฑ์ถูกแพทย์ใส่เข้ามาอ๋อแพทย์นี่คือใส่เข้ามาครับมันก็เลยรับเอาสิ่งนั้นเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยมันก็เลยกลายเป็นสะสมไปใช้เราไปช่วยวิชาชีพเขาจนเกิดไปเรายอมรับเบื้องต้นว่าเป็นคนเก่ง เป็นคนจะเรียนมาเป็นคนที่รู้มากรู้จริงเราสรุปเป็นฉะนั้นสังคมโลกจะเป็นยังไงเอาความจริงไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ต้องกลับคิดใหม่ก็แล้วครับต้องกลับคิดมาถึงเราแล้วเรากับเขาแล้วเขาคือวิชาชีพหนึ่งได้ครับลุงผมยากปกติอะลุงถ้าเขาเขาไปใช้ยาประกอบการประกอบอาชีพเขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันต่อไปนะพักข้างหน้านะครับผู้ที่ให้ยามาต้องระบุยาอะไรมีผลอะไรทั้งบวกกี่เปอร์เซ็นต์ลบจะต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอนาคตของงานจะเป็นยังไงครับต้องเป็นอย่างนั้นเลยครับต้องบอกทั้งลบบ้างครับไม่งั้นคนไม่รู้ก็เลยคิดว่าบวกหมดก็กินอย่างเดียวใช่
กินในที่สุดก็ไปเจออีกโลกหนึ่งถูกต้องมันไม่แฟร์สำหรับมนุษยชาติอันนี้เรื่องของหน้าที่สิทธิ์ผมเคยเป็นปากเบี้ยวไม่รู้ตัวเสร็จแล้วไปกว่าจะไปหาหมอช้าไปวันหนึ่งหมอให้สเตียรอยด์เข้ามาแล้วมันมีผลที่ว่าจะเป็นเบาหวานที่แรกครับแล้วพอดีผมไปต้องไปเจาะเลือดแล้วหมอก็เลยบอกว่ามันจะมีผลระยะเดียวแต่ไม่ใช่เป็นโรคเบาหวานโอ้โหที่แรกผมไม่รู้ไงครับตกใจเลยก็กลายเป็นว่าคิดว่าเป็นได้อีกเพราะว่าวัดค่าเลือดมันเป็นได้126ก็ตกใจน้ำตาลขึ้นไป126นะครับค่าสแตนดาร์ดเราเนี่ยมันมาจากผมว่านะโครงสร้างใหญ่ที่สุดคือองค์การอนามัยโลกอ๋อก็ไปสตาร์ทเริ่มตรงนั้นแล้วก็เอาส่วนนั้นไปกระจายไปยังแต่ละประเทศถ้าหากก็เลือกอยู่ในค่านี้แปลว่าเป็นประเทศนะไม่ว่าจะเป็นกี่ไอเทมก็ตามที่ประมาณ23ไอเทมที่เขาเทสอยู่ตรงนั้นคืออะไรกัน23 23 23 23เรื่องของร่างกายอ๋อรู้แค่เลือกอย่างเดียวอ๋อไม่ต้องความเครียดก็สามารถออกมาเป็นเลือดได้ก็รู้ความเครียดความเค้นอะไรพวกนี้นะมันจะมีผลทางด้านถ้าไปวัดค่าทางยีสต์ตัวจรพวกเขาจะตายได้ครับได้ครับลุงครับจะยอมรับกันได้เลยนะว่าในการวัดค่ายีสต์ตัวจรคือไฟฟ้ากระแสมันซึ่งมันไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตมันคนละมันคนละตัวแม่บทของมันกลับมาเลยครับกลับมาเรื่องธรรมชาติมาเรื่องอะไรไปทุกอย่างจะดีผมมีตัวอย่างผมเป็นตัวอย่างด้วยอ๋อไฟฟ้าสถิตเออแล้วอย่างที่พอดีผมเห็นน้องชายเวลามันจะส่งกุญแจรถเก๋งอย่างเงี้ยพอผมจับมันปุ๊บมันนั่นแหละคือใช่แหละสถิตเลยนั่นแหละคือใช่ครับแลกเปลี่ยนเพราะทำไมตัวเขามีในตัวเขามีจริงๆมีกันทุกคนแต่ทำไมเขามีเยอะมากเลยเขาเยอะมากหรือว่าเราเยอะมากมันสองอย่างมันได้ทั้งสิ้นเราลบมากเขาบวกมากมันก็ไปทั้งกันเราจะไม่รู้ว่าใครให้กับใครเอ้าเหรอครับแล้วอย่างนี้เทสวินาทีนั้นเราจะไม่รู้เทสได้ไงครับว่าความสุขผมจับตัวทีเดียวก็อยู่ผมจะรักษาความเป็นกลางผมจับตัวในเดียวครับจะดึงไว้อ๋อให้เป็นความเป็นกลางผมจับตัวจะไปจัดการความเป็นกลางครับครับครับนี่เดี๋ยวลุงไปกี่โมงครับเนี่ยเนี่ยเอ้าหรอเตรียมจะไปแล้วนั่งได้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 เดี๋ยวผมลุกแล้วเดี๋ยวผมไปนะลุงจะไปทางไหนครับเนี่ยวันนี้อ๋อ